็ไปเขาใหญ่เลยเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่หวานมากไปจริงๆไปทำกันบ้างผมกับไปก็เปิดบทบ้านบทละครทำกันบ้านก่อนไปอ่านก่อนใช่ไปอ่านบทเพราะว่าเราเปิดกล้องพร้อมกันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเปิดไป3คิวแล้วก็แบบเออท้าทายแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเราว่างตรงนั้นพอดีก็ไปตั้งใจจะอ่านบทอยู่แล้วช่วยกันตีบทอย่างนี้หรอช่วยกันตีบทรับส่งกล้องของใครของมันนะของใครของมันชื่อคนชวนอะไรเนี่ยคลิปนี้ใครเป็นคนชวนผมนี่แหละชวนผมนี่แหละชวนก็จริงๆเราก็จะนั่งอ่านบทอยู่แล้วตลอดเวลามันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องทำเนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศมาไม่ถึงปีไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าอ่านบทถัดไปไหนก็ได้สถานต้องไปอ่านบทเสร็จก่อนไหมปกติคือผมก็ทำแบบนี้มาตลอดไปอ่านที่นู่นที่นี่เปิดเขาเองก็จะชอบไปอ่านไม่สัมผัสกันมันมีสมาธิมากขึ้นหรือนายมีสมาธิมีสมาธิจริงไม่มีสมาธิจริงก็เนี่ยมีแอมเบียนซ์ของคริสตัลเราก็หยิบคริสตัลมาแล้วก็แบบสแกนไม่เปลี่ยนบรรยากาศดีอยากเที่ยวมากกว่าอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยไม่นะก็เคลียร์ความคิดนะครับผมก็เคลียร์ความคิดจริงๆไปแล้วเปิดของไม่น้อยใจกูสั่งมาแล้วทีมันจะไปเที่ยวเลยเด็กงดอ่านบทไม่เราจุดประสงค์เราไปเพื่ออ่านบทแล้วก็จริงๆไม่ใช่เที่ยวจริงๆดูบทดูหน้าเฟิร์นมากกว่ากันฮะดูหน้าเฟิร์นเฮ้ยดูบทสิชุดคู่รองเท้าคู่ติ๊งไม่ได้เตรียมจริงคือบอกว่าใจตรงกันอ่ะฮะใจตรงไม่ได้แต่ไม่ได้เตรียมผมก็เตรียมรองเท้าของผมไปเฟิร์นก็ใส่ออกมาเอาเหมือนกันเฉยๆบังเอิญไม่ผิดใช่เขาหลุดเรียกที่หลักเป็นไงบ้างฮะเออแต่ไม่ได้ยินแบบนั้นที่รักก็ไม่รู้จะพูดตอนนั้นก็แบบตันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักครับเขาเรียกอะไรก็น่ารักมีการบอกว่าพูดซ้ำๆอีกรอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามพูดหรือพี่พูดไปอยู่ไหมฮะน้องนายถามเฟิร์นแล้วเหรออยากให้หลุดบ่อยๆขอตอนดีนึงไม่ก็เป็นธรรมชาติของเราทั้งคู่นี่แหละก็ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เรียกกันปกติเรียกว่าอะไรคะปกติเรียกว่าอะไรคะเรียกใบเฟิร์นเรียกใบเรียกเฟิร์นแล้วก็มีนู่นนี่นี่อะไรมีที่หลักบ้างไหมคะอะไรหลายคนอยากฟังมั้งไงเวอร์ชันนายพูดที่หลักเป็นยังไงไม่ได้มันเป็นความหมายที่ผมต้องพูดกับเขาคนเดียวทีนี้เป็นแผลวๆอ่ะขอพักดื่มคริสตัลไปหนึ่งตอนพูดเนี่ยเขินไหมเดี๋ยวดิตอนพูดเนี่ยเขินไหมตอนพูดเนี่ยไม่เขินแต่ตอนเนี่ยพี่ถามก็เขินแต่ว่าก็น่ารักดีก็เป็นเรื่องตลกที่เราแบบนั่งคุยกันไลฟ์มีแซวก็ไหมคะเรียกที่รักไม่แซวเดี๋ยวเขาแซวกลับมากกว่าใช่จริงๆมันก็กลายเป็นเหมือนสรรพนามที่เรียกกันแบบนี้แล้วถ้าไม่ได้ออกโซเชียลหรืออะไรใช่ก็เรียกมีก็เรียกตามปกติเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรียกกันก็เป็นคำน่ารักฟังแล้วแบบชื่นใจแค่นั้นแหละครับนั่นแหละฮะหวานสู้ตายพวกเราอะไรดูหวานสู้ตายไม่คิดแล้วไม่ได้คิดว่าแบบต้องหวานสู้ตายอะไรก็ธรรมชาติของเราปกติของเราอะไรเงี้ยไม่ได้พยายามไม่ได้อะไรแต่เพิ่มบอกว่าปกติเราก็หวานอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพิ่มไม่ได้ถูกกัดแค่นั้นเองใช่น่าจะเรียกอย่างนี้ก็ได้พวกผมก็ทำตามปกติธรรมชาติที่เราอยากทำหรือว่าแบบปกติคนเขาทำกันทั่วไปนั่นแหละครับเรามองว่าปกติแต่หลายคนน่ะก็จะบอกว่าแบบขยันเสิร์ฟคอมเมนต์หวานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจดูแลดีมากต้องดูแลประเทศแคร์ดูแลดีเขาบอกเราต้องแคร์ดูแลดีมากก็ต้องเทคแคร์ครับเขาทำงานน่ะแล้วผมก็ทำงานน่ะเขาก็ดูแลแบบดีเช่นกันแล้วมีคิดต่อไปไหมครับวางไว้ยังคิดจะไปไหนดียังเลยครับจะไปทำงานที่ไหนบทที่ไหนน่าจะไม่มีเวลาทั้งคู่แล้วเพราะว่าพอเปิดกล้องก็ทำงาน7วันกันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้แพลนอะไรไว้ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจทำละครของเราให้ดีที่สุดชื่อเรื่องโคตรหาที่รักเธอขนาดตอนนี้นานลูกอันถึงแล้วที่คุณแม่โพสต์รูปไปเด็กตลอดแล้วก็เขียนว่าคิดถึงเขากับนี้ครับก็นั่นไม่มั่นใจว่าเขาแต่ปกติเขามันก็เป็นพื้นที่ของเขาอะเขามีความสุขที่จะโพสอะไรก็เป็นคนเรื่องปกตินะแต่ว่าเราก็โพสอะไรประมาณนี้มาตลอดมันอาจจะถูกตีความไปได้หลายความหมายกับคำนี้อะไรเนาะ
ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเขามีความสบายใจที่จะลงอะไรแล้วก็ตัวเขาเองก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะลงก็โอเคครับใช่เราก็แค่แค่ความสุขของคนเดียวนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือยังไปเจอคุณแม่เจอตลอดเจอตลอดเจอตลอดหรือว่าจะคิดถึงเราในโมเมนต์ที่เราเป็นเด็กๆอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรก็เป็นไม่ได้นะตอนนี้ตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวใช่ใช่เขาก็จะเป็นคนกับตีโยงตีความกันไม่เลยอย่าไปโยงอย่าไปตีความอะไรเลยครับทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการนั่นแหละก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่รู้จักเขาก็ทำงานก็มีเข้าไปเจอมีไปครับมีไปใช่ครับใช่แต่ก็ไม่ได้วัน exactly เป๊ะๆเพราะวันอย่างวันแม่ผมก็ทำงานทั้งวันเลยเหมือนกันก็ไม่ได้เจอตอนนี้คุณแม่ก็โอเคอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการทุกอย่างตัวเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่น่ารักมากๆให้กำลังใจกันตลอดเลยขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากๆหลายคนเห็นรูปโมเมนต์น่ารักคนก็แบบชื่นแบบเห็นแบบดีใจกับโมเมนต์น่ารักเยอะอะไรอย่างนี้นี่เป็นไงบ้างตัวนี้ก็มันเหมือนผมรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ขอบเป็นกำลังใจดีกว่าที่ทุกคนส่งมาให้ผมกับคุณแม่ก็ขอบคุณมากๆเลยมันกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากมันเหมือนเป็นน้ำมันที่ทำให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้แล้วก็วันนี้แบบเราได้เห็นแบบคนที่เป็นห่วงใยเราทุกคนที่เอาใจช่วยเราขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆสบายใจขึ้นเลยอะไรนะครับสบายใจดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆครับคนแม่ผมไม่ถ่ายภาพมานานแล้วเขาถ้าทุกคนรู้จักแม่ผมเขาจะแบบไม่อยู่ในกล้องนานแล้วครับเวลาจะถ่ายเขาก็อย่าถ่ายแม่อย่าถ่ายจริงๆเขาไม่เขาเลิกถ่ายรูปนานแล้วจะเป็นคนถ่ายอะไรซะมากกว่านั่นแหละครับโอเคนะโอเคครับ